เป็นไงเป็นไงรอบนี้ครับในเขาเรียกว่าคอมมูนิตี้หรือว่าในอุตสาหกรรมซีรีส์บอยเลิฟอยากรู้ว่าท่านพี่อาร์ตและพี่ภูมิเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ซีรีส์วายของเราเติบโตขนาดนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้แบบทั่วโลกจับตามองว่าเฮ้ยโปรดักต์จากบ้านเราที่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์มากๆเลยคือบอยเลิฟตัวเลิฟเนี่ยมาได้ไกลขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างครับฟังกี้สี่ก็จริงผมว่าพวกเราทั้งสองคนก็ดีใจที่เหมือนกับว่าซีรีส์มันไปได้ไกลแล้วก็จริงพวกเราเป็นนักแสดงครับก็รู้สึกว่าเราทำเต็มที่ในทุกๆบทบาทอะไรแบบนี้ครับก็อยากจะคืออยากให้มันไปได้ไกลมากกว่านี้ถ้าเกิดว่าพวกเรามีส่วนในตรงนั้นนะครับก็จะรู้สึกดีใจมากอะไรเงี้ยใช่คิดเหมือนกันครับผมคือความจริงแล้วก็ต้องบอกว่าดีใจเมื่อก่อนที่เราเคยมองเข้ามาในอุตสาหกรรมเนี่ยเราเคยมีความคิดว่าสิ่งนี้มันสามารถไปสู่ตลาดโลกได้หรือเปล่าค่ะมันสามารถที่จะแบบว่าตัดการจัดกิจของเราได้หรือเปล่าผมก็เคยตั้งคำถามแบบว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าเมื่อหลายปีที่ผ่านมาจนวันนี้มันได้ proof success case เยอะมากแล้วจนทำให้ผมรู้สึกว่าพอถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องผลักดันสิ่งนี้ซัพพอร์ตสิ่งนี้ต่อไปว่าความจริงแล้วอ่ะเราก็ต้องให้กำลังใจกันเองนะว่าความจริงแล้วเราก็ตั้งใจแล้วก็ทำกันมาดีมากว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามคนเราก็สู้แล้วก็พยายามกันตลอดดีใจแล้วก็รอมาอนาคตของอุตสาหกรรมนี้ใช่ไหมน้องขอบคุณไปก่อนขอบคุณไปก่อนหรือว่าเป็นการเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่ครับเอางี้ดีกว่าเมื่อกี้พี่ปี้ได้มีโอกาสเมื่อกี้พี่พูดเกิดขึ้นมาว่าเฮ้ยตัวน้องๆนักแสดงเองเนี่ยก็เป็นเหมือนซอฟต์พาวเวอร์ให้บ้านเราเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยอยากถามในมุมมองของนักแสดงในฐานะที่เราเนี่ยอยู่ในนักแสดงในอุตสาหกรรมซีรีส์วายอยากรู้ว่าคิดว่าอะไรคือสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้ซีรีส์วายบ้านเราหรือว่า GL Boy GL BL บ้านเราเนี่ยมันโด่งดังไปได้ถึงแบบทั่วโลกขนาดนี้ได้ครับผมปัจจัยเกิดผมเนี่ยเห็นด้วยกับทางพี่ปีระบาดเลยว่าค่ะคือพอเรามาอยู่ตรงนี้หลายคนก็ถามว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องมันตัดไปอย่างแบบมันมีอะไรที่มันตัดเลยเมื่อกี้แบบตอนที่พี่เอ็นถามมาผมแบบมันแบบมันคนถามเยอะจริงจริงซึ่งเห็นด้วยมากๆเลยว่ามันคือแบบเมื่อก่อนผมเคยพูดไปในหลายที่ว่าในประเทศไทยเองมันก็แบบว่าการแข่งขันก็สูงขึ้นเรื่อยๆสูงเรื่อยๆในมุมของ GLBL ค่ะแล้วพอมันสูงขึ้นโอเคมันจะมีคอมเพทิชันเกิดขึ้นมันก็ดันบางคอมมูนิตี้เช่นกันซึ่งตอนนี้มันไม่ได้เป็นแค่ในประเทศเราเองแล้วตอนนี้มันอยู่ใน global scale แล้วบวกกับเทรนด์หรือว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ที่มันเกิดขึ้นเร็วขึ้นมากจริงๆมันทำให้แบบว่าผมรู้สึกว่าความจริงแล้วอ่ะเทรนด์ทุกอย่างมันก็ไปต่อในเวย์ของมันค่ะเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่จะสามารถมาบอกว่าสิ่งต่างๆแล้วอย่างเพราะว่า10ปีที่ผ่านมาที่ได้มองย้อนกลับไปเรื่องราวมันถูกอีโวขึ้นมาเลยค่ะมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตก็จะเปลี่ยนแปลงไปต่อในมุมของแสดงเองอ่ะผมรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่สนุกสิ่งที่น่าสนใจเพราะบทบาทที่เราได้รับถ้าย้อนกลับไป4ปี5ปีแล้วเราเคยได้รับเราเคยอ่านบทผ่านตามาแบบบทแบบมอปลาบทมาไล่บทอะไรเงี้ยจะมีซึ่งทุกวันนี้บทที่เข้ามามันเริ่มเปลี่ยนมันเริ่มหลากหลายมากขึ้นแต่คือความผมว่ามันคือเสน่ห์อย่างนึงที่ทำให้นักแสดงหลายท่านแบบว่ายังมีความสุขกับการแสดงเพราะว่าเราได้เล่นเป็นใครสักคนที่เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสเป็นในชีวิตจริงๆเลยก็ได้แล้วถ้าพูดถึงว่าความจริงแล้วอ่ะสิ่งที่เห็นเรารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นจริงๆอันนี้มันแบบว่าไม่ได้แบบว่าตีโพติพายเกิดขึ้นค่ะเราเห็นแฟนคลับที่พี่น้องแฟนคลับต่างประเทศอย่างเงี้ยมาไทยไปตามสถานที่ที่เกิดขึ้นจริงๆในซีรีส์นอกจากเรื่องของเราเองแล้วอ่ะมันมีเรื่องของเพื่อนๆพี่น้องของเราที่แบบเกิดขึ้นในตลาดแล้วก็แบบว่าอันนี้เพียงแค่การท่องเที่ยวเองค่ะมันมีแค่อันนี้มันแค่สถานที่ในซีรีส์มันมีอะไรเยอะมากๆทั้งวัฒนธรรมทั้งแบบความเชื่อต่างๆทั้งแบบว่า
งแบบภาษาเองมันแบบว่ามันไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดผมว่าแล้วผมว่าในอนาคตต่อไปสิ่งเหล่านี้จะมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเทรนด์ตามกาลเวลาตามสิ่งที่มันกำลังได้รับความนิยมเป็นกระแสในจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าเออมันมีอะไรเยอะมากๆถ้ามันได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ถ้าเราสามารถพูดได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบเต็มปากครับอาจารย์อันนี้อยากรู้จริงก็ถ้าพูดถึงความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในแง่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศเพื่อโน้มนำความรู้สึกของคนชาติเองรู้สึกของประเทศเราดีครับอันนี้ทำได้แล้วเพราะว่ามันก็มีงานวิจัยที่บอกว่ามีคนจำนวนมากที่ดูซีรีส์วายไทยเนี่ยเรารู้สึกว่าในบริบทสังคมตัวเองยังไม่ได้รับการปลดปล่อยในแง่ความปรารถนาทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยก็คือดูแล้วเกิดความหวังนักวิชาการเช่นวิชาการออสเตรเลียก็จะเรียกลักษณะแบบนี้ว่าตัวซีรีส์วายเนี่ยเป็นรีซอร์สสโคปนะก็คือทรัพยากรแห่งความหวังนะมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็อีกอันนึงที่เราจะเห็นล่าสุดก็คือว่ามีซีรีส์วายเกาหลีนะเรารู้ใช่ไหมว่าเกาหลีก็จะมีการสเปสในเรื่องแบบความรักเพศเดียวกันนะก็มาถ่ายที่กรุงเทพเพราะกรุงเทพเป็นแบบ City of Hope อะไรเงี้ยคือเป็นเป็นเมืองที่ทุกคนสามารถมีอิสระได้ถูกต้องเป็นแบบใช่ City of Hope เป็นเมืองแห่งความหวังเป็นเมืองแห่งความหวังเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับคือซอฟต์แวร์ในความหมายที่ว่าโน้มนำความคิดให้รู้สึกว่าประเทศเรามีภาพลักษณ์ที่ดีอยู่ครับอาจารย์พูดแล้วก็คอนเฟิร์มความรู้สึกตัวเองว่าสิ่งนี้มันก็สิ่งที่ไม่ได้เติบโตขึ้นแล้วจริงๆค่ะและนี่คือความคิดของพี่อาร์ตนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับด้วยนะครับพี่อาร์ตตอบอะไรก็ดีไปหมดเลยนะครับเห็นเรื่องใหญ่ทุกอย่างเลยเพราะเหมือนพี่อาพูดไปหมดแล้วเอางี้เดี๋ยวรอบหน้าพี่โยนคำถามพี่จะโยนที่พี่ภูมิก่อนเลยอันนี้อาจจะคิดไม่ทันพี่เลยขอเห็นด้วยนะว่ารู้สึกว่าที่มีคำถามว่าจะตันหรือไม่ตันเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้ามันจะตันเนี่ยมันจะตันด้วยคุณภาพของเขาเรียกว่าอะไรของทั้งโปรดักชั่นของทั้งต่างๆถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองถ้าอุตสาหกรรมไม่พัฒนาตัวนักแสดงไม่พัฒนาผมว่ามันตันแน่นอนเพราะด้วยเรื่องบทอะไรเงี้ยครับถ้าเราไม่ทันโลกหรือว่าตัวเราหยุดที่จะพัฒนาเมื่อไหร่ผมว่ามันอาจจะตันได้เพราะว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวด้วยว่าที่เป็นซีรีส์ของบอยเลิฟหรือว่าแบบชายหญิงชายเนี่ยผมแค่รู้สึกว่ามันก็เป็นแค่เรื่องของความรักระหว่างคนต่อคนเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะตันผมว่ามันจะตันยากถ้ามันได้ทำการพัฒนาในส่วนของเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าดีใจนะที่อย่างที่พี่อาร์ตบอกว่าเห็นแฟนคลับต่างชาติบางทีหรือว่าแม้กระทั่งแฟนคลับบ้านเราก็ตามไปตามรอยซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันน่ารักมากอย่างบางทีเห็นว่าเขาไปแท็กว่าแบบไปอยู่ข้างแม่น้ำไอ้ขออนุญาตตัวอย่างซีรีส์ใหม่แสดงตัวนายตัวแทนใช่ครับพูดเยอะเลยครับขอโทษทีครับไอ้มาเลยรู้สึกว่าดีใจครับดีใจที่แบบได้เห็นภาพแบบเนี้ยแล้วมันไม่ใช่แค่ชาบ้านเรารู้สึกว่ามีหลายๆประเทศด้วยก็แปลว่ามันเวิร์กนะสำหรับว่ามีแฟนต่างชาติเข้ามาเนี่ยมันทำให้เห็นว่ามันไปได้ไกลแล้วจะเห็นแบบว่าบางทีเข้ามาเที่ยวเนี่ยเขาแต่งชุดนักเรียนเขาแต่งชุดไทยไปวัดเขาแต่งชุดไทยไปเที่ยวอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้เห็นว่าบ้านเรามีอะไรดีเยอะจริงๆก็ดีใจที่ได้เห็นจุดนี้แปลว่าเราจะเป็นแบบว่าจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่เผยแพร่วัฒนธรรมหรือว่าหลายๆสิ่งให้กันต่างชาติอะไรเงี้ยก็ดีใจมากค่ะนี่พวกพี่ขอรับทุนค่ะเราจะให้กำลังใจนะคนที่อยู่สายสังคมด้วยฝากด้วยนะคะมองหน้ากันเพียงหน้าให้ก่อนดีครับได้นะครับผมก็ครับครับผมก็เอาจริงๆก็เหมือนที่เพียงอยู่ฝั่งนี้ด้วยคือรู้สึกว่าตอนนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากในวงการนี้นะค่ะแล้วถ้าเราได้รับการสนับสนุนที่ดีและรวดเร็วผมว่ามันสามารถผลักดันแคสติ้งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์มันสามารถไปได้ไกลเลยพวกกับคนเนี้ยมันมีอย่างที่พูดไปก็คือว่ามันมีการแข่งขันทั้งในประเทศเองและต่างประเทศด้วยคือผ่านระบบเซลล์มันแบบว่ามันต้องการทั้งความเร็วและแรงสนับสนุนที่ถูกต้องจากหลายด้านเข้ามาช่วยเหลือกันแล้วผมก็รอดูอนาคตที่สดใสของวงการนี้อยู่เช่นกันครับ
ต่อให้วันหนึ่งเราอาจจะต้องแก่ลงแล้วก็ตามแล้วก็ยังคงรู้สึกว่านี่เป็นพื้นที่ที่สนุกแล้วก็เป็นพื้นที่พูดได้จริงว่าแค่จะเป็นของพอสนของเราเองแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบมันน่ารักและมันอบอุ่นมากมากขอบคุณมากเลยนะจริงรู้สึกว่าอบอุ่นก็ดีใจครับผมก็ฝากสนับสนุนนอกจากตัวนักแสดงเองแล้วเรามีทีมงานที่ทำงานอยู่เพื่อผลักดันสิ่งนี้ใช่คนละแค่เป็นครั้งก็ใช้คนไม่ต่ำกว่า100 คนแล้วมีทีมด้วยทุกคนแล้วผมเชื่อว่าทุกคนมีทุกเรื่องเต็มที่แล้วก็ตั้งใจมากงานทุกเรื่องมันเกิดขึ้นจากแพชชั่นขึ้นจากความตั้งใจของคนทั้งนั้นเลยก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนไปจนถึงทีมงานแล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกคนที่อาจจะไม่ได้เห็นกันมีเยอะมากจริงครับผมก็ขอให้ทุกคนช่วยร่วมสนับสนุนคนที่อยู่เบื้องหลังด้วยกันครับครับผมครับและนี่คือเสียงจากนักแสดงซีรีส์วายของเรานะนั่นคือเป็นครั้งนั่นเองครับเดี๋ยวพูดต่อเลยแหมกลัวพี่ภูมิไม่ได้ต่อได้ตอบอยู่แล้วแต่ขอเสียงให้กับคุณก่อนไงเมื่อกี้อภิภูมิเชิญเลยค่ะดีนะครับถึงแล้วได้มีเวลาคิดนิดนึงก็ถ้าที่นี่ก็รู้สึกเหมือนพี่อัมนะครับก็อยากจะแบบว่าอะไรนะก็นั่นแหละครับก็ฝากทุกคนนะครับฝากทุกคนด้วยคือพวกเราเนี่ยตั้งใจกันจริงๆไม่ใช่แค่พวกเราที่เป็นเบื้องหน้านะครับว่าทีมงานเบื้องหลังต่างๆเนี่ยรวมไปถึงแพลตฟอร์มดีๆอย่างไอชีก็ตามทุกคนทุกคนทำงานกันเต็มที่จริงๆแล้วก็อยากจะให้ผลงานของเราดีที่สุดแล้วก็หวังว่าวงการของเราเนี่ยจะมาได้ไกลแล้วก็นี่แหละครับฝากทุกคนด้วยครับขอบคุณมากครับนี่น่ารักไหมครับบอกได้เลยว่าในเรื่องมาที่เรียกว่าถูกคนจริงๆนะพี่อภิภูมิพูดดีมากๆนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราอยู่ในอุตสาหกรรมนี้จริงๆเนาะพูดออกมาจากความรู้สึกเลยนะน่ารักมากๆพี่อัพชมเธออยู่ที่คนกำลังดูทั้งในหอและออนไลน์บ้างหรือว่าอยู่หลังบ้านเธอจะมาเบ่งปากพิธีกรไม่ได้พี่อัพพี่เราอยู่เป็นเซอร์วิสเราสนิทกันนะคะเราสนิทกันโอเคนะคะมาถึงอาจารย์ของเราบ้างอาจารย์ดิวนะฮะสิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นที่นักวิชาการสนใจคือประเด็นเรื่องสิ่งที่เขาเรียกว่า creative labor หรือแรงงานสร้างสรรค์คือคนที่อยู่ในโปรดักชันคือปกติเวลาเราดูสังคมเราจะเห็นแต่คนที่อยู่ข้างหน้าแต่ว่าในการได้มาซึ่งคนข้างหน้าหรือการปรากฏของคนข้างหน้าเนี่ยมีกลไกบางอย่างมีอะไรที่อยู่ข้างหลังอยู่บ้างนะครับซึ่งนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ current นะถือว่าตอบได้ดีมากนะถ้ามีมงต้องง่ายนะครับถูกนะส่วนจบละฉันไม่มีพวกเลยวันนี้ฉันไม่มีพวกเลยนี่คือไงอะไรนะครับคือไงไหนไหนโอเควันนี้แฮปปี้ละนะเพื่อนบอกได้เลยว่าวันนี้นอกจากพูดคุยกันแบบเนื้อหาเข้มข้นมากถึงมุมมองก็ยังได้แบบว่าโมเมนต์น่ารักน่ารักบนเวทีด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราพูดคุยเกี่ยวกับมุมมองไม่ว่าจะเป็นของอาจารย์เองซึ่งอาจารย์เนี่ยก็มีผลงานวิจัยด้วยนะฮะที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้แล้วก็มาได้คุยกับพี่ป๊อปปี้นะครับเป็นการแสดงด้วยนะครับขอบคุณทุกสี่ท่านด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะไม่รอนะวันนี้ถือว่าครบถ้วนมากนะช่วงแฟนซีรีส์เนี่ยที่ได้ฟังมุมมองของทั้งสี่ท่านในวันนี้เนี่ยต้องเตรียมตัวรอสนับสนุนนะซีรีส์ GLDL ของไทยได้เลยนะฮะรับรองว่าการพัฒนาจะเกิดขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัดแน่นอนนะฮะและสามารถต่อยอดนะครับต่อยอดสู่เวทีนานาชาติได้เลยเธอฉันแค่พูดเพียงนิดเดียวเท้าหัวล้อขาสมาชิกสภาทั้งหลายคะดิฉันโดนนักแสดงในอุตสาหกรรมนี้แกงอย่างหนักค่ะช่วยดิฉันด้วยลากันนี่คำว่าลากกันอย่างเพี้ยนเลยนะฉันไม่ถามเธอเลยนะแน่นอนว่าเราสามารถต่อยอดได้แน่และเจมก็เชื่อว่านะฮะอุตสาหกรรมวายบ้านเราเนี่ยยังไงก็สามารถไปได้ไกลแบบไร้ขีดจำกัดแน่นอนนะฮะและทั้งหมดนี้นะฮะก็คือซอฟต์พาวเวอร์อัลลิมิเต็ดงานในช่วงเสวนากับงานมอบรางวัลฟิล์มวายอวอร์ด2024ในวันนี้ค่ะขอบคุณแม่ขอบคุณครับเลยนะขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.นัทนายนะครับประสานนามรองคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดีและผู้อำนวยการศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะรบกวนท่านกรอกให้ครบนะคะเวลาท่านไปที่ไหนท่านกรอกให้ครบนะคะน่ารักมากเลยฉันชอบ
นะครับพี่กีนะครับและขอขอบคุณนะฮะสุดหล่อของเรานะฮะพี่ป๊อปปี้นะฮะคุณผ่านศึกคงรบนะฮะผู้บริการค่ายซีรีส์ประจำประเทศไทยครับและแน่นอนนะพวกเราไม่ได้เลยนะครับคุณนักแสดงซีรีส์ของเราด้วยนะพี่อัพพงษ์พันธ์เอี่ยมสมานและคุณภูมิภูมิพันธ์ทับแสงสมานครับว่าอย่างไรก็ตามนะพวกเราทั้ง5คนบนเวทีนะขอเป็นกำลังใจนะฮะให้ศิลปินนักแสดงและบุคลากรทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังอย่างที่ท่านได้พูดถึงไปเลยนะในอุตสาหกรรมซีรีส์ BL และ GL รวมไปถึงอุตสาหกรรมทีป๊อปทุกคนด้วยนะฮะสำหรับช่วงนี้พลาดไม่ได้ที่จะต้องขอบคุณนี่เลยนะผู้สนับสนุนของเราด้วยวันนี้นะคะคาราบาวเครื่องดื่มระดับโลกป้ายชีอีบ้านของความบันเทิงยอดนิยมแห่งเอเชียแพลตฟอร์มวีโอออนไลน์ชั้นนำระดับโลกค่ะบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชน CPO ผู้บริหารร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและเซเว่นเดลิเวอรี่ค่ะรถจักรยานยนต์ฮอนด้าบริษัทResident นะฮะเบเกอรี่จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายขนมปังฟาร์มเฮาส์ค่ะรวมทั้งหมดเมเจอร์สินเทคนะฮะขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ดูของเราด้วยวันนี้นะทั้งในฮอลและที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ของเรานะฮะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับดิฉันนี่ดิฉันหน่อยช่วงนี้ไม่ได้ชัดเจนหนังหน้าโรงนะหรือว่าคุณเจมส์พันธพัฒน์และนายกรุณพัฒน์นะฮะขออนุญาตบอกว่ายึดเวทีคืนนิดหนึ่งนะและแน่นอนว่าคงต้องสวมมอบหน้าที่นี้ขอเสียงปรบมือให้กับอัพพู